นะบนแกนโอเมก้าถ้าโอเมก้าเป็น0ซิก0ได้1ซิก0ได้1มันมีทาวคูณอยู่ก็จะได้ทาวนะครับว่าคูณนะตัดแกนโอเมก้าครั้งแรกที่2พายส่วนทาวจุดนี้2พายส่วนทาวต่อไปก็4พายส่วนทาวฝั่งนี้ก็เป็นลบลบ2พายส่วนทาวลบ4พายไปเรื่อยๆนะครับนี่คือฟังก์ชันซิกทาวซิกโอเมก้าทาวส่วน2ซึ่งเป็นฟูเรียร์ของรูปนี้นะครับนะฮะจะเห็นว่าฝั่งนี้สัญญาณเป็น time limited สังเกตนะครับ time limited signal time limited signal หมายความว่ามีเวลาเฉพาะช่วงทาวเท่านั้นที่มีค่าเป็น1ถูกไหมนอกนั้นเป็น0นะหรือเราเขียนว่าเรทที่ส่วนทาวเป็น1บนช่วงถูกไหมฮะมีค่าเป็น1ภายในช่วง absolute t น้อยกว่าเท่ากับทาวส่วน2เป็น0ช่วงอื่นนะครับทีเป็นค่าอื่นๆ otherwise อันนี้เรียกว่า time limited signal คุณเห็นว่า frequency มันไม่ limit นะเจนว่า frequency นี้เป็น unlimited unlimited in frequency นี่คือข้อสังเกตเห็นไหมมันไปเรื่อยๆซิงมันไม่ลิจุรู้จบเพียงว่าขนาดมันลดลงเรื่อยๆใช่ไหมครับมันไม่รู้จบเลยฝั่งซ้ายก็ลบอินฟินิตี้ฝั่งขวาก็อินฟินิตี้นี่คือธรรมชาติของสัญญาณถ้าเวลาจำกัดฝั่งความถี่จะไม่จำกัดอินฟินิตี้ฟรีเควนซีนะครับจริงๆใช้คำว่าอินฟินิตี้ดีกว่านะอินฟินิตไม่ใช่คำว่า limited infinite infrequency ดีกว่านะฮะอันนี้ฝั่งนี้ก็ time limited ก็คือ finite เดี๋ยว finite in time นะ finite in time หรือ time limited signal infinite infrequency นี่คือธรรมชาติของสัญญาณทุกสัญญาณในโลกนี้นะถ้าเวลาจำกัดความถี่จะไม่จำกัดตรงกันข้ามถ้าความถี่ไม่จำถ้าเวลาไม่จำกัดความถี่จะจำกัดแทนมันจะตรงข้ามกันนะครับนะฮะนี่คือคุณสมบัติที่สำคัญสนใจที่จะหาฟูเรียร์ของอิมพัลส์อิมพัลส์ก็คือรูปนี้นะขนาดเหมือนกับไม่จำกัดนะอาร์พิจูดแต่ว่าดิวเรชันเข้าใกล้ศูนย์นะจงหาว่าฟูเรียร์ทรานส์ฟอร์มของอิมพัลส์เป็นเท่าไหร่เวลาเป็นอิมพัลส์นะฟรังฟรีเควนซีนะจะเป็นยังไงนะครับนะ
นะ full rate transform in power เป็นเท่าไหร่เราก็ใช้สูตรเข้าไปเลยนะครับ full rate transform integrate in power e กำลังลบซึ่งก็ใช้คุณสมบัติที่เราเคยหามาก็คือ sampling property t เท่ากับ0ซึ่งก็มีค่าเป็น1เห็นไหมเดลต้า t f t d t เท่ากับ f 0จำได้ไหมจำได้ไหมฮะคุณสมบัติ sampling ข่าวโลดเห็นไหมแทนค่า t เป็น0ก็เป็น1ถ้าแสดงว่าเป็นค่าคงที่ Fourier transform ของสัญญาณ impulse flat กล่าวคือมันมีทุกความถี่เลยเพราะนี่คือแกนโอเมก้าแกน frequency สัญญาณมีทุกความถี่แล้วเท่ากันด้วยนะครับสัญญาณมีทุกความถี่และเท่ากันด้วยนะฮะอันนี้คือข้อสรุปอันนี้ตัวอย่าง 3.3 นะครับอันนี้คือ 3.3 เพราะนั้นคู่ Fourier transform ของ impulse ก็คือ1 impulse มี Fourier 1 นะครับฝั่งขวาความถี่ฝั่งซ้ายคือเวลาอันนี้ตัวอย่าง 3.3 นะครับตัวอย่าง 3.4 ตัวอย่าง 3.4 ในหนังสือนะฮะให้หา inverse ของ delta omega phi the inverse Fourier transform ของ impulse บนแกนความถี่ย้ายไปอยู่ความถี่จับเวลาให้เดลต้าไปกล้ามาหมายความว่าให้ตัวนี้มาเป็นอิมพาวบนฟรีเควนซี่ย้อนกลับมาว่าเวลาจะเป็นเท่าไหร่นะครับฝั่งนี้จะเป็นเท่าไหร่นะครับคุณก็ต้องทำอินเวอร์สฟูเรียร์ทรานส์ฟอร์มinverse Fourier transform นะก็ใส่สูตรที่2inverse Fourier transform ของ delta omega ก็ใส่สูตร2เข้าไป delta e กำลัง j omega t ก็มีค่าเท่ากับเศษ1ส่วน2พายก็คือแทนโอเมก้าเป็น0เข้าไปนะครับ e กำลัง j โอเมก้า t โอเมก้าเท่ากับ0เพราะเราอินทิเกรต with respect to โอเมก้าเทียบกับโอเมก้าเป็นส่วน2พายเป็นค่าคงที่ก็เป็นส่วน2พายคูณด้วย1นะฮะเป็นส่วน2พายเพราะฉะนั้นก็แสดงว่านี่ก็เป็นค่าคงที่1ส่วน2พายครับเห็นมั้ยฝั่งขวาเป็นอินพาวฝั่งซ้ายเป็นคอนสแตนต์ขณะที่ข้อเมื่อกี้นี้ฝั่งซ้ายเป็นอินพาวฝั่งขวาเป็นคอนสแตนต์นะนี่คือธรรมชาติของฟูเรียร์ทรานส์ฟอร์มมันจะตรงข้ามกันเสมอทางลิมิเต็ดความถี่ไม่ลิมิตนะฮะไฟนายอินทามอินฟินิตin frequency impulse ฝั่งซ้ายได้ constant ฝั่งขวา impulse ฝั่งขวาได้ constant ฝั่งซ้ายอาจจะว่ามี1ส่วน2พายนั่นแสดงว่า1ส่วน2พายนี่ก็คือทางโดเมนฝั่งขวาก็คือ impulse เราก็ได้คู่ Fourier transform มาอีกเห็นไหมฮะนี่คือตัวอย่าง 3.4 นะครับ
ตัวอย่าง 3.5 5 inverse Fourier transformของอิมพาวเดลต้าโอเมก้าลบโอเมก้าศูนย์ก็หมายความว่าอิมพาวมันเกิดที่ความถี่โอเมก้าศูนย์นะเดลต้าโอเมก้าลบโอเมก้าศูนย์ก็คืออิมพาวตั้งอยู่ที่โอเมก้าศูนย์ใช่ไหมฮะถามว่าฝั่งเวลานี้เป็นเท่าไหร่นะครับย้อนกลับมาก็ใช้สูตรเมื่อกี้นี้นะ inverse Fourier นะใส่สูตรเดิมแทนค่าเดลต้าโอเมก้าลบโอเมก้าศูนย์เข้าไป d โอเมก้าก็จะมีค่าเท่ากับ e อะไร j โอเมก้าศูนย์ t แทนค่าโอเมก้าเท่ากับโอเมก้าศูนย์นะก็เป็น e อะไร j โอเมก้าศูนย์นะเราก็มีอลังเจโอเมก้าทีแทนโอเมก้าเป็นโอเมก้าศูนย์เป็นอีกอลังเจโอเมก้าศูนย์ทีก็หมายความว่าอีกอลังเจโอเมก้าศูนย์ทีฝั่งเวลาส่วน2พายด้วยตกนะเป็น1ส่วน2พายด้วยฝั่งความถี่ก็คือเดลต้าโอเมก้าโอเมก้าศูนย์นี่ก็คือ time domain ของมันใช่ไหม Fourier transform ของตัวนี้เท่ากับตัวนี้ถ้าคุณเอา2พายคูณตลอดคุณจะได้ e กำลัง j โอเมก้าศูนย์ t ฝั่งซ้ายฝั่งขวาจะเป็น2พายเดลต้าโอเมก้าลบโอเมก้าศูนย์2พายคูณตลอดนะฮะเพราะฉะนั้น exponential functionที่มีความถี่โอเมก้า0เรเดียนต่อ second จะมีฟูเรียร์ทรานส์ฟอร์มเป็น2พายเดลต้าโอเมก้าลบโอเมก้า0อันนี้คือตัวอย่าง 3.5 นะทำเราเดียวกันถ้าผมเปลี่ยนฝั่งขวาเป็นโอเมก้าบวกโอเมก้าศูนย์เปลี่ยนจากลบเป็นบวกฝั่งซ้ายก็จะเป็นอีกกำลังลบ j โอเมก้าศูนย์ทีนะฮะมันก็เหมือนกับว่าเป็นโอเมก้าลบโอเมก้าศูนย์ลบโอเมก้าศูนย์ลบสองครั้งฝั่งนี้ก็คือลบโอเมก้าศูนย์นะครับหรือเอา2พายคูณตลอดคูณก็จะได้ Fourier transform อีกคู่หนึ่งนะ e กำลัง j โอเมก้า0 t Fourier transform เป็น2พายเดลต้าโอเมก้าลบโอเมก้า0 Fourier transform e กำลังลบ j โอเมก้า0 t เป็น2พายเดลต้าโอเมก้าบวกโอเมก้าศูนย์ถ้าเอา2สมการนี้มาบวกกันหาร2เกิดอะไรขึ้นฝั่งซ้ายได้หรอ1 2เอาฝั่งซ้ายมาบวกกันแล้วหาร2ก็คือ e กำลัง j โอเมก้าศูนย์บวก e กำลังลบ j โอเมก้าศูนย์หาร2ฝั่งขวาก็จะเป็น2พายเดลต้าโอเมก้าลบโอเมก้า0บวก2พายเดลต้าโอเมก้าบวกโอเมก้า0หาร2ฝั่งซ้ายคือค่าอะไรครับซ้ายคอสใช่ไหมครับคอสโอเมก้า0ทีนี่คือ definition ของคอสโอเมก้า0ทีเพราะฉะนั้นเราก็เลยได้คู่ฟูเรียร์ทรานส์ฟอร์มของคอสโอเมก้า 0t เป็นตามนี้พายเดลต้า
ก้าลบโอเมก้า0บวกเดลต้าโอเมก้าบวกโอเมก้า0เป็นฟูเรียร์ทรานสฟอร์มของคอสโอเมก้า0ทีครับj θ บวก e กำลังลบ j θ ส่วน2นะฮะถูกไหมใช่ไหมฮะนี่อันของคอร์สใช่ไหมใครสงสัยครับนี่อันโคไซน์อันนี้ก็คือสเปกตรัมที่ว่านี่นะรูปนี้ก็คือพายเดลต้าพายเดลต้าโอเมก้าบวกโอเมก้าศูนย์รูปขวามือคือพายเดลต้าโอเมก้าลบโอเมก้าศูนย์บวกก็จะชิดฝั่งซ้ายนะครับลบชิดฝั่งขวาการเลื่อนของฟังก์ชันนะฮะฝั่งนี้คือ time domain ใช่ไหมฝั่งนี้คือ frequency domain signum function มาดูจากนี่เลยนะครับจงหาฟูเรียร์ทรานส์ฟอร์มของ signum sine function นะฮะ sine function อ่านว่า signum t คำนี้นะ sgn อ่านว่า signum t หาฟูเรียร์ทรานส์ฟอร์มของ sine function sine ก็เครื่องหมายนะครับdefinition ของ signum t คือเป็น1เมื่อ t เป็นบวกเป็นลบ1เมื่อ t เป็นลบเส้นทึบเห็นไหมครับเป็นบวก1เมื่อ t มากกว่า0เป็นลบ1เมื่อ t น้อยกว่า0ฟังก์ชันนี้เคยเจอไหมในแคลคูลัสเนี่ยมีไหมฮะไม่มีนะครับมีไม่มีก็รู้ซะนะ signum tนะมีค่าเป็น1คงที่เลยนะฮะ t เป็นบวกลบ1 t น้อยกว่า0เขาให้หาฟูเรียร์ทรานสฟอร์มของซิกนัม t ฟูเรียร์ซิกนัม t เป็นเท่าไหร่นะครับทีนี้เราย้อนกลับไปตัวอย่างแรกเลยนะฮะตัวอย่างแรกเราบอกว่าเราหาฟูเรียร์ทรานสฟอร์มของสัญญาณนี้ e กำลังลบ at ut เราได้เท่าไหร่นะฟูเรียร์1ส่วนอะไรนะครับ
A บวก J โอเมก้านะฮะ A บวก J โอเมก้านะครับนะฮะทีนี้ถ้าเรามีฟังก์ชันอีกตัวหนึ่งนะเป็นตัวนี้ฟังก์ชันที่ว่านี่นะทีเป็นศูนย์อยู่นี่คือลบ e กำลัง atu ลบ t คือเปลี่ยนจาก t เป็นลบ t เสร็จแล้วก็พลิกกลับลงมาข้างล่างใส่ลบหมายความว่าถ้าผมมีฟังก์ชันหนึ่งเนาะหนึ่งฟังก์ชันเส้นประนี่ก็คือe กำลัง atu ลบ t พลิกลงมาข้างล่างจากบวกเป็นลบสมมาตรรอบแกนนอนก็กลายเป็นลบ e กำลัง atu ลบ t นะฮะคุณสมบัติฟูเรียข้อหนึ่งก็คือว่าถ้าเราเปลี่ยนจาก t เป็นลบ t ตัวนี้จะกลายเป็นลบโอเมก้านะลบโอเมก้าจริงๆก็พิสูจน์ได้นะพิสูจน์ยังไงฮะอินทิเกรตหาฟูเรียฟูเรียทรานส์ฟอร์มของ e กำลัง atu ลบ t ถ้าเราใส่สูตรจะได้ว่าไงในสูตรก็จะเป็นอะไรครับอินทิเกรตลบอินฟินิตี้ถึงศูนย์เพราะว่าฝั่งขวาไม่มีลบอินฟินิตี้จริงๆมันลบอินฟินิตี้ถึงอินฟินิตี้แต่ว่ามันถูกแคปด้วยยูลบทียูลบทีก็คือนี้มีค่าเป็น1เมื่อ t น้อยกว่า0มีค่าเป็น0เมื่อ t มากกว่า0นะครับนะก็จะได้ e กำลัง at e กำลังลบ j omega t dt ตาม definition ของ Fourier transformเสร็จแล้วก็จะได้แล้วฮะ1ส่วน a ลบ j โอเมก้า e กำลัง a ลบ j โอเมก้า t จากลบอินฟินิตี้ถึงศูนย์ถ้า t เป็นลบอินฟินิตี้มันได้ e กำลังลบอินฟินิตี้ก็คือ1ส่วน e กำลังอินฟินิตี้ก็คือศูนย์เพราะนั้นถ้าแทนค่าตัวนี้จะได้0แทนค่า0มันจะได้1มันก็เลยได้1ส่วน a ลบ j โอเมก้านะขอบเขตบนได้1ขอบเขตล่างได้0ลบอินฟินิตี้นะครับนะฮะเพราะนั้นเราก็เลยได้คู่ฟูเรียทรานส์ฟอร์มว่า e กำลัง at u ลบ tคู่เป็น1ส่วน a ลบ j โอเมก้าอีกคู่หนึ่งก็อยู่ข้างบนเห็นไหมนี่ทีนี้ผมจะใช้ประโยชน์จากนี้ได้ยังไงนะฮะถ้าเป็น e กำลังลบ atu t ได้1ส่วน a บวก j โอเมก้าถ้าเป็น e กำลัง atu ลบ t ได้1ส่วน a ลบ j โอเมก้านะครับที่จอกันทีนี้จะเห็นว่าซิกนัมฟังก์ชันเนี่ยนะครับเกิดจาก2ฟังก์ชันนี้
เมื่อลิมิตทีเข้าใกล้อะไรดูเราเขียนที่หน้าฟังก์ชันในรูปนี้ซินนัมทีนะฮะ r a เข้าใกล้ศูนย์โทษทีลิมิต e กำลังลบ a t u t คือตัวบนเส้นปลาบนนี้นะครับถ้า a เข้าใกล้ศูนย์ a เข้าใกล้ศูนย์มันจะกลายเป็น e กำลังศูนย์คือ1ใช่ไหมมันก็จะกลายเป็น u t นะครับลบ e กำลัง a t u ลบ t a เข้าใกล้ศูนย์ก็จะกลายเป็นลบ u ลบ tวันเส้นสีแดงเกิดจากเส้นประเมื่อ a เข้าใกล้ศูนย์เส้นสีแดงเกิดจากเส้นประเมื่อ a เข้าใกล้ศูนย์ลิมิต a เข้าใกล้ศูนย์นะเราก็เลยจะหาฟูเรียของซิกนัมนะจากสมการนี้เราก็จะได้นี่เห็นไหมฟูเรียของซิกนัม t ก็จะเป็นลิมิตฟูเรียของแต่ละพจน์นี่ใช้คุณสมบัติความเป็นเชิงเส้นคุณสมบัติความเป็นเชิงเส้นคืออะไรฟูเรียทรานส์ฟอร์มของ a 1 g 1บวก a 2 g 2ฟูเรียทรานส์ฟอร์มผมเขียนอย่างนี้แสดงว่าคู่ฟูเรียนั้นฝั่งขวาคือฟูเรียฝั่งซ้ายคือเวลาก็เป็น a 1G1 โอเมก้าบวก A2 G2 โอเมก้าเพราะนั้นฟูเรียของซิกนัม T ก็เลยหาจากฟูเรียของพจน์นี้กับพจน์นี้นะฮะเครื่องหมายลบแล้วก็เทคลิมิต A เข้าใกล้0นะฟูเรียของพจน์แรกก็คือ1ส่วน A บวก J โอเมก้าพจน์หลังคือ1ส่วน A ลบ J โอเมก้าเมื่อกี้นี้แล้วก็เทคลิมิต A เข้าใกล้0คุณจะได้คำตอบออกมาเป็น2ส่วน j โอเมก้าคือฟูเรียของซิกนัมฟังก์ชันนะฮะซิกนัม t นะครับเราก็เลยได้คู่ฟูเรียซิก sdn อ่านว่าซิกนัมคือ2ส่วน j โอเมก้าได้อีกคู่หนึ่งแล้วได้คู่หนึ่งแล้วครับเซอร์เป็นเพียว imaginary value ใช่ไหมสองส่วน j โอเมก้าก็คือลบสองส่วนโอเมก้า j เขียนอย่างนี้ได้ไหมได้ไหมเดี๋ยวกันไหมเดี๋ยวกันนะ2ส่วน j โอเมก้าคือลบ2ส่วนโอเมก้า j หรือ2ส่วนโอเมก้า e กำลังลบ j พายส่วน2เขียนอย่างนี้นะได้ไหม2ส่วนโอเมก้า e กำลังลบ j พายส่วน2ทั้ง3ค่านี้เหมือนกันเดียวกันเขียนคนละแบบใช่ไหมฮะอันนี้ก็คือขนาดอันนี้ก็คือเฟสขนาดคือ2ส่วนโอเมก้าเฟสคือลบ90นะเขียนในรูป r e กำลัง j θ นะฮะขนาดและเฟสใช่ไหมเขียนไหมก็พบเขียนนะรูปขนาดและเฟสใช่ไหมครับได้ได้อีกคู่หนึ่งแล้วนะได้คู่หนึ่งแล้วเอาเรามาสรุปที่ได้กี่คู่แล้วเยอะแล้วนะคู่ฟูเรียร์หลายฟังก์ชันแล้วคู่แรกก็คือe กำลังลบ a t u t
คือบอกว่า k ต้องมากกว่า0ด้วยคู่โฟเรียร์ก็คือ d คู่ที่1คู่ที่2โฟเรียร์ของ e พาวคือ1คู่ที่3โฟเรียร์ของ1คือ2พายคูณ e พาวมาจาก1ส่วน2พายผมเอา2พายคูณตลอดใช่ไหมคู่ที่4อะไรคู่ที่4 e กำลัง j โอเมก้า 0t 2 pi delta โอเมก้าลบโอเมก้า 0 e กำลังลบ j โอเมก้า 0t 2 pi impal บวกโอเมก้า 0 cos โอเมก้า 0t ได้ piโอเมก้าลบโอเมก้าศูนย์บวกเดลต้าโอเมก้าบวกโอเมก้าศูนย์ในคู่ล่าสุดซิกนัมทีสองส่วนเจโอเมก้าหรือลบสองเจส่วนโอเมก้าหรือสองส่วนโอเมก้าอีกำลังลบเจพายส่วนสองตอนนี้เราได้หลายคู่แล้วฝั่งซ้ายคือเวลาฝั่งขวาคือฟรีเควนซี่นะฮะทางฟรีเควนซี่ทางฟรีเควนซี่ทางฟรีเควนซี่นะครับอีกข้อสรุปหนึ่งที่สำคัญก็คือ finite in time signal finite in time signal have infinite in frequency spectrumเช่นอะไรเมื่อกี้นี้นี่เห็นไหมนี่ตัวอย่างง่ายแล้วถ้าผมย้ายไอ้เจ้าซิงค์ฟังก์ชันมาอยู่ฝั่งซ้ายคุณก็เดาได้แล้วใช่ไหมถ้าผมย้ายซิงค์มาอยู่ฝั่งซ้ายฝั่งขวาจะได้ฝั่งขวาจะได้รูปนี้เดี๋ยวเราจะมาดูกันว่ามีคุณสมบัติการไหนซัพพอร์ตคำพูดที่ว่านี้ไหมนะฮะซึ่งฟังก์ชันอันนี้ก็คือเร็ก t ส่วนทาวฟังก์ชันนี้ก็คือทาวซิกโอเมก้าทาวส่วน2คู่ฟูเรียร์ทรานส์ฟอร์มนี้ต้องจำให้ได้จริงๆไม่ต้องจำก็ได้คุณ derive เอาก็ได้ถ้าคุณไม่อยากจำมาจากสูตรอินทิเกรต gt e กำลังลบ j โอเมก้า t dt จัดรูปนะฮะเกณฑ์ฟังก์ชันที่มีความกว้างทาวหน่วยจะได้ซิกแบบนี้ตัดแกนโอเมก้าหรือแกนนอนนะครับที่2พายส่วนทาวหรือคุณจะเขียน in general ก็คือ2 n พายส่วนทาง n เป็นบวกลบ1บวกลบ2ไปเรื่อยๆก็ได้นี่คือจุดที่มันตัดแกนโอเมก้านะก็คือซิกเป็น0นะนะก็คือ2 n พายส่วนทาง n เป็นอินทิเจอร์ยกเว้น0นะคุณจะเขียนเป็นสัญลักษณ์ยังไง
จอร์ลบเซตศูนย์นี้ได้แล้วทุกคนจะเห็นใช่ไหมทางคณิตศาสตร์อันนี้เป็นที่เข้าใจหรือเคลมแบบนี้ก็ไม่ผิดนะครับทั้งหมดคือมีสูตรเดียวแต่สองสูตรฟูเรียกับอินเวอร์สนะฮะทีนี้มันก็จะมีตารางสรุปให้เราดูเห็นไหมในตารางที่ 3.1 มีเยอะแยะไปหมดเลยครับสรุปให้เรานะเห็นไหมฮะนี่คู่ที่3เรายังไม่ได้หานะครับแต่เขาสรุปมาให้เราดูนี่คือฟูเรียร์ทรานส์ฟอร์มนะเป็นช็อตเทเบิลนะฝั่งซ้ายคือเวลาฝั่งขวาความถี่อันนี้ยังไม่ได้หาเราไปหาดูก็ได้ซ้อมมืออันนี้ก็ยังไม่ได้หาอันนี้ต้องบายพาสแน่ๆนะครับส่วนตัวนี้เกินความสามารถนะเอาไปใช้เลยก็ได้ส่วนข้อ3ไม่น่ายากนะครับคู่ที่6ก็หาแล้วใช่ไหมครับคู่ที่7หาแล้ว8หาแล้วนะครับ9หาแล้ว10ซายไม่ได้หาก็ใช้หลักการเดียวกัน11ก็ยังไม่ได้หานะครับแต่หาผ่านไอ้เจ้าสูตรหาจากสูตรโดยตรงได้12หาแล้วนะครับหลายเยอะแยะไปหมดนะครับคู่นี้ก็หาแล้วคู่นี้ใช้บ่อยมากกับคู่นี้ยังไม่ได้หาคู่19นี่คืออะไรฮะไม่ได้พูดเดี๋ยวพูดซะหน่อยคู่19คือฟังก์ชันสามเหลี่ยมเดลต้าทีส่วนทางคู่19มารู้จักฟังก์ชันนี้ก่อนเดลต้าทีส่วนทางนะครับคือฟังก์ชันนี้นี่เขาให้เป็น x ส่วนทาง x คือ t รูป 3.8 นะครับรูป 3.8 หน้าเท่าไหร่หน้า70น่าจะ19สามเหลี่ยมที่มีฐานกว้างทาวหน่วยนี่คือฐานมันใช่ไหมนี่คือเบสกว้างทาวนะครับเขียนเป็นฟังก์ชันได้อย่างนี้ทีนี้คุณจะหาฟูเรียร์ทรานส์ฟอร์มมาได้ยังไงฟังก์ชันนี้นะถ้าผมเปลี่ยนตัวนี้เป็น t h ก็คือ t ใช่ไหมเหมือนกันเดลต้า t ส่วนทาวคุณก็ต้องหา2ช่วงนะหาช่วงนี้ช่วงที่1แล้วก็ช่วงนี้ช่วงที่2ฟังก์ชันคืออะไรครับฟังก์ชันช่วงที่1ช่วงที่2คุณหาสมการเส้นตรงเส้นนี้ใช่ไหมฮะมี2เส้นจุดตัดแกน y เหมือนกันสโลปเส้นนี้เป็นเท่าไหร่ครับสโลปเส้นนี้เป็นเท่าไหร่ฮะลบ2ส่วนทาวถูกไหมเพราะฉะนั้นอันนี้ก็คือลบ2 t ส่วนทาวบวก1ส่วนเส้นนี้คือ2 t ส่วนทาวบวก1ถูกไหมอินทิเกรตจากลบทาวส่วน2ถึง0ส่วนนี้อินทิเกรตจาก0ถึงทาวส่วน2เพราะฉะนั้นฟูเรียร์ทรานส์ฟอร์มของฟังก์ชันไตรแองเกิลสามเหลี่ยมก็จะมีค่าเท่ากับอินทิเกรตลบทาวส่วน2ถึง0 1บวก2 t ส่วนทาว e กำลังลบ j โอเมก้า t dt บวก0ถึงทาวส่วน2 1ลบ2 t ส่วนทาว e กำลังลบ j โอเมก้า t dt เป็น2ช่วง
นะฮะก็ฟังก์ชันคนละฟังก์ชันก็บายพาสรอบเดียวก็จับรูปไม่ยากเกินความสามารถนะลบทาส่วน2 0 1บวก2 p ส่วนทา e กำลังลบ j ไม่กล้า t d t บวกอินทิเกรตจาก0 1ทาส่วน2 1ลบ2 p ส่วนทา e กำลังลบ j ไม่กล้า t d t นะฮะนี่คือตั้งต้นสมการเสร็จแล้วมันจะได้คำตอบเป็นเท่านี้ตามตารางคู่ที่19เมื่อกี้นี้นี่ฟูเรียร์ทรานส์ฟอร์มของเดลต้าทีส่วนทาวได้เป็นทาวส่วน2ซิงกำลัง2โอเมก้าทาวส่วน4วาดรูปซิงได้รูปอะไรซิงกำลังสอบโอเมก้าทาวส่วน4นะฝั่งซ้ายคือเวลาฐานกว้างทาวนะสูง1ฝั่งขวาเป็นไงฮะไม่มีลบทาวส่วน2 4พายส่วนทาว8พายส่วนทาวลบ4พายลบ8พายนี่คือรูปฟังก์ชันนี้ตัดแกนโอเมก้าครั้งแรกที่4พายส่วนทาวสูงทาวส่วน2เมื่อโอเมก้าเป็น0ครับแต่ตรงนี้ก็มาจากอินทิเกรต2ช่วงเมื่อกี้นี้นะฮะค่ะไปซ้อมมือเลยครับไม่ยากทีนี้มาดู 3.3 นะครับคุณสมบัติของฟูเรียร์ทรานส์ฟอร์มนะฮะ3 property property แรกนะครับก็คือทาง shifting property นะ 3.3 นะครับ sub property of Fourier transformproperty ที่1ก็คือ time shifting property แปลว่าคุณสมบัติการเลื่อนทางเวลา time shifting propertyสมมติอาจารย์มีอย่างนี้นะถ้าอาจารย์เลื่อนมันเป็นอย่างนี้อันนี้เป็น gt อันนี้จะเป็น g ลบทาวส่วน2เลื่อนมาทางขวาทาวส่วน2หน่วยทาวส่วน2มาอยู่ที่ทาวนะ
ลบทางส่วน2มาอยู่ที่0อันนี้คือ right shifting นะแต่ถ้าการย้ายมาอย่างนี้ตรงกันข้ามย้ายมาทางซ้ายนะครับจะกลายเป็น GT บวกทาวส่วน2ชิดขวาจะเป็นลบชิดซ้ายเป็นบวกลบทาวส่วน2หมายความว่าชิดขวาด้วยขนาดทาวส่วน2หน่วยนะครับทาวส่วน2ก็เลยมาโผล่ที่ทาวลบทาวส่วน2มาอยู่ที่0นะฮะทำนองเดียวกันถ้าเป็นบวกหมายถึงชิปฟังก์ชันนี้เลื่อนชิปแปลว่าเลื่อนไปฝั่งซ้ายด้วยขนาดทาวส่วน2นะเลื่อนไปด้วยขนาดทาวส่วน2ก็หมายความว่าลบทาวส่วน2เดิมมาอยู่ที่ลบทาวส่วน2มาอยู่ที่0นะครับทีนี้ทฤษฎีฟูเรียบอกว่าถ้าเราให้เล็ดนะครับฟูเรียทรานส์ฟอร์มของ GT คือ G โอเมก้าแต่ถ้า G โอเมก้าคือฟูเรียทรานส์ฟอร์ม GT เด่นนะฟูเรียทรานส์ฟอร์มของไรท์ชิฟติ้งออฟ GT ด้วยขนาด T 0หน่วยนี่คือชิดขวาเป็นลบจะมีค่าเป็นฟูเรียทรานส์ฟอร์มเดิม G โอเมก้าคูณกับ E กำลังลบj โอเมก้า0 t ส่วนนี้เป็นส่วนที่โผล่เข้ามาถ้าเกิดชิดขวานะครับอีกกำลังลบ j โอเมก้า0 t ก็คือสัญญาณ cos โอเมก้า0 t ลบ j sin โอเมก้า0 t นะฮะความถี่โอเมก้า0ทำนองเดียวกันถ้าชิปซ้ายเป็นบวกที่0ฝั่งนี้จะเป็น e กำลังบวก j โอเมก้า0 t นะครับนะฮะ j โอเมก้า0 t นะครับอันนี้ข้อแรกนะครับกำลัง j โอเมก้า t 0หรือเปล่าครับขออภัยใช่ครับถูกต้อง g e กำลังลบ j โอเมก้า t 0สลับกันใช่ครับถูกต้องนะผมไปสลับกันแป๊บนึง e กำลังลบ j โอเมก้า t 0ใช่ครับโอเมก้า t 0นะครับอันนี้ก็เป็น j โอเมก้า t 0ดีมากอันนี้คือ time shifting นะครับทีนี้ frequency shifting สลับกันข้อ2เนาะอันนี้ข้อ1ข้อ2 frequency เดี๋ยวเราเข้าไปดูตัวอย่าง shiftingproperty นะโอเมก้า t 0นะฮะลบบวกเครื่องหมายเหมือนกันนะครับฝั่งนี้ลบฝั่งนี้ก็ลบฝั่งนี้บวกฝั่งนี้ก็บวก frequency shifting นะเหมือนเดิมนะครับให้ GT มีฟูเรียเป็น g โอเมก้าเอา GT มาคูณกับ
อันนี้โอเมก้า0 t เอามาคูณกับ e กำลัง j โอเมก้า0 t ฝั่งนี้จะเป็น g โอเมก้าลบโอเมก้า0เครื่องหมายนี้จะสลับที่หนึ่ง j โอเมก้า0 t ฝั่งนี้เป็นลบโอเมก้า0คำนวณในการ g t e กำลังลบ j โอเมก้า0 t ฝั่งนี้จะเป็น g โอเมก้าบวกโอเมก้า0คุณสมบัติที่2ข้างบนนี้ถามคราวนี้ frequency shifting หมายความว่ามันเลื่อนทางความถี่การเอา gt มาคูณกับสัญญาณความถี่โอเมก้า0เป็นการชิปสเปกตรัมเดิมโอเมก้าไปอยู่ที่โอเมก้า0นะครับหรือถ้าเป็นลบโอเมก้า0ชิปซ้ายชิปซ้ายบนแกนโอเมก้าชิปขวาข้างบนนี้คือชิปขวาอันนี้ชิปซ้ายนะชิปซ้ายเอทีนี้เอามาบวกกันสิเอา1กับ2มาบวกกันหาร2จะได้อะไร1กับ2บวกกันหาร2ได้อะไรครับอันนี้เราทำบ่อยนะเราก็จะได้ GT E กำลัง J โอเมก้า0บวก GT ลบ J โอเมก้า0หารด้วย2พวกนี้คืออะไรดึงตัวร่วมออกมาใช่ไหมดึง GT ออกมาก็กลายเป็นอะไรครับ GT อะไรฮะ cos โอเมก้า0 t แสดงว่าอะไรแสดงว่า GT cos โอเมก้า0 t มีสเปกตรัมเป็นเท่าไหร่ฝั่งขวาก็ต้องบวกกันด้วยใช่ไหมครับเพราะนั้นกินได้ว่า GT cos โอเมก้า0 tสเปกตรัมก็คืออะไรฮะ g โอเมก้าลบโอเมก้า0บวก g โอเมก้าบวกโอเมก้า0ครับได้คู่ฟูเรียอีกคู่หนึ่งถูกไหมพวกคุณปิดคอร์ดยังสี่โมงปิดแล้วใช่ไหมปิดแล้วเหรอนี่ว่างใช่ไหมโอเคนิดเดียวไม่เป็นไรเดี๋ยวเดี๋ยวทีนี้สุดท้ายของวันนี้ก็คือคุณสมบัติที่สำคัญเดี๋ยวมาขยายความเดี๋ยวมาขึ้นไว้นิดหนึ่งนะครับก็คือ symmetry property3.3.2 การลืมส่วน2อะไรนะฮะการลืมส่วน2ส่วน2ด้วยครับเพราะว่าเราฝั่งนี้มาหาร2ใช่ไหมโอเคถูกต้องครับการลืมหาร2เยี่ยมนะหาร ฝั่งซ้ายและฝั่งขวาไม่หารนะฮะคุณสมบัติสำคัญนะฮะข้อที่3 symmetry property แปลว่าคุณสมบัติสูงมากครับคุณสมบัติสูงมากคืออะไรมีพิสูจน์นะฮะดูจากหนังสือเลยก็ได้นี่ 3.3.2แต่ของเราเป็นข้อ3นะฮะคุณสมบัตินี้บอกว่าถ้าเรามีคู่ฟูเรียทรานสฟอร์ม GT และ G โอเมก้าเหมือนเดิมนะครับแล้วมาดูบรรทัดที่2นี่หมายความว่าไงขยายหมายความว่าไงครับเราย้ายฟังก์ชันG ใหญ่มาเป็นเวลาหมายว่าเราแทนที่โอเมก้าด้วย T ฟูเรียฝั่งขวา
จะเป็น2พายคูณด้วย g ลบโอเมก้าเห็นมั้ยครับโอเมก้ามาเป็น t t มาเป็นลบโอเมก้าแล้วคูณด้วย2พายคุณสมบัตินี้ดีมากเดี๋ยวเรามาดูตัวอย่าง g เล็ก t ฝั่งขวา g ใหญ่โอเมก้าคุณสมบัติสมมาตรบอกว่าถ้าเปลี่ยนจากโอเมก้ามาเป็น t ฝั่งขวาจะเป็น2พายคูณด้วย g เล็กลบโอเมก้าตัวอย่างชัดๆง่ายๆนะครับก็คือเมื่อกี้นี้ผมพูดทางไว้นะครับว่าสัญญาณเกณฑ์มันได้ซิงค์เห็นไหมถ้าผมย้ายซิงค์เดิมทีอยู่โอเมก้านี่ทีนะฮะผมย้ายซิงค์มาเป็นเวลามาเป็นฝั่งเวลานะครับนี่อ่ะเรกเขียนทีส่วนทาวอันนี้อะไรนะฮะทาวซิงอะไรเอ่ยจำได้ไหมโอเมก้าอะไรทาวส่วน2ทีนี้ผมเปลี่ยนโอเมก้าให้เป็นทีฝั่งนี้กลายเป็นทาวซิงทีทาวส่วน2เปลี่ยนโอเมก้าให้เป็น t ฟังนี้จะได้อะไรครับตามทฤษฎีสูตรข้างล่างนั้นฟังก์ชันนี้เป็นอะไร2พาย g เราคืออะไรครับ g เราคือฟังก์ชัน rectangular นี่ใช่ไหมเปลี่ยนจาก t เป็นอะไรลบพายเป็นลบโอเมก้าส่วนทาวอันนี้ก็สูง2พายทีนี้เนื่องจากฟังก์ชันนี้เป็นฟังก์ชันคู่ซ้ายขวามันเท่ากันถูกไหมมันสมมาตรรอบแกนตั้งนี่ลบทาวส่วน2เพราะฉะนั้นฟังก์ชันนี้ก็เปลี่ยนเป็นบวกได้ฟังก์ชันคู่ลบกับบวกเท่ากันโอเมก้าส่วนทาวแค่นั้นเองนะครับฝั่งนี้ก็กลายเป็นลบทาวส่วน2บนแกนโอเมก้าสูง2พายแค่นั้นเองนี่คือทฤษฎีที่สำคัญมากคุณจะเห็นว่าฝั่งซ้ายเวลาจำกัดฝั่งขวาความถี่ไม่จำกัดขณะที่พอย้ายความถี่มาอยู่เป็นเวลากลายเป็นว่าเวลาไม่จำกัดแต่ความถี่จำกัดอยู่แค่ทาวนะนี่มันจะสลับกันคุณสมบัตินี้เรียกว่าคุณสมบัติซิมเมตรีนะฮะสมมาตรหนังสือบางเล่มเขาใช้คำว่า duality property แล้วแต่เล่มนะคุณสมบัติการเข้าคู่นะถ้าแปลความหมายนะครับถ้านี้ได้สี่เหลี่ยมสี่เหลี่ยมฝั่งซ้ายซิงฝั่งขวาย้ายมาฝั่งซ้ายเป็นซิงฝั่งนี้ต้องเป็นสี่เหลี่ยมนะครับแต่สลับทางกันนะฮะนี่คือ duality principle ตามนี้ครับ property สำคัญมากเดี๋ยวเรามาดูตัวอย่างดูแล้วทันอยู่นะครับอันอยู่นะฮะก็เราจะเหลือคุณสมบัติไม่กี่ตัวนะครับ scaling นะฮะทาง shifting พูดไปแล้วนะ scaling กับอะไรเอ่ย convolution 2ละกับทาง differentiation อีก3 property นะชั่วโมงหน้าจะจบแล้ววันศุกร์ก็ทบทวนเห็นไหมดูโจมดูอะไรนะครับก็น่าจะครบถ้วนโอเคครับเชิญครับไม่กินเวลามากโอเคค้างก็ในสื่อก็เราไปอ่านดูนะสงสัยมาถามได้นะฮะก็หายได้เก่งสำคัญ